สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้รัสเซียได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่ต้นแบบรุ่นที่5ที่ผลิตขึ้นใหม่ในงาน International Air Show เมื่อวันที่21กรกฎาคมตามรายงานข่าวของสื่อรัสเซียได้มีการกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยทีมออกแบบของซูคอยภายใต้บริษัทอากาศยานลอสเทคของรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยโดยที่ Lostech ผู้พัฒนาระบุว่าเครื่องบินขับไล่ใหม่จะทำการบินครั้งแรกในปี2023และเริ่มการผลิตเป็นจำนวนมากในปี2026ชื่อของเครื่องบินขับไล่ถูกตั้งชื่อว่า Checkmate ซึ่งเป็นชื่อของหมากรุกและหมายความว่าเครื่องบินขับไล่ที่ผลักดันคู่ต่อสู้ให้อยู่ในสถานะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีการใช้เครื่องยนต์เช่นเดียวกับเครื่องบินขับไล่ F-35 และมีการกล่าวว่าจะมีการพัฒนาเป็นยานพาหนะทางอากาศแบบไร้คนขับในอนาคตเนื่องจากการสนับสนุนการบินโดยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ตามคำบอกกล่าวของ Lostech บริษัทผู้พัฒนาเครื่องบินขับไล่นี้มีฟังก์ชันการล่องหนและอธิบายว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำและความสามารถในการต่อสู้ที่หลากหลายข้อมูลจำเพาะที่เปิดเผยจนถึงขนาดนี้ได้แก่ความเร็วสูงสุด2มัคความสามารถในการบินขึ้นและลงจอดระยะสั้นระยะทางที่สามารถใช้ได้ 3,000 กิโลเมตรและอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่า7ตันยิ่งไปกว่านั้นช่องใส่อาวุธยังมีอีกด้านละข้างและอีกหนึ่งที่ส่วนล่างของเครื่องบินและเปิดเผยว่าสามารถบรรจุขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์อากาศสู่อากาศ RVVBD ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของ R-37M ที่มีพิสัย400กิโลเมตรได้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R-37M ได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันกลยุทธ์หลักของฝ่ายศัตรูไม่ให้เข้าเจาะโจมตีได้เนื่องจากสามารถโจมตีเรือบรรทุกทางอากาศและเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มียุทธศาสตร์สูงได้จากระยะไกลอย่างไรก็ตามเทอร์นิ่งโหลดสูงสุดของเครื่องบินถูกตั้งค่าไว้ที่ 8G ในขณะที่เครื่องบินขับไล่ใหม่คือ 9G หรือมากกว่ามีการประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการออกแบบโดยเน้นที่การล่องหนและระยะการขับมากกว่าความคล่องตัวสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเทมิซอฟ CEO ของ Lostech เปิดเผยว่าราคาของเครื่องบินจะอยู่ระหว่าง$25 ล้านถึง $30 ล้านสื่อต่างประเทศมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อคำพูดของเขาโดยกล่าวว่า Lostech มองโลกในแง่ดีเกินไปเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้หากไม่มีสารเคลือบล่องหนที่มีราคาแพงและละเอียดอ่อนกล่าวอีกในหนึ่งถ้าเฉพาะโครงสร้างและวัสดุล่องหนสำหรับเครื่องบินไม่ใช่สารเคลือบล่องหนก็สามารถผลิตได้ในราคา$30 ล้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกแบบเครื่องบินขับไล่นี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียว่ามีการใช้เทคโนโลยีชิ้นส่วนและอาวุธของSU-57บางอย่างเพื่อลดต้นทุนปัจจุบันราคาของ F-16V อยู่ที่$64 ล้านและราคาของเครื่องบินขับไล่ JF-17 ที่พัฒนาร่วมกันโดยจีนและปากีสถานอยู่ประมาณ $40-60 ล้านหากเชฟเมทถูกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศจริงๆในราคาประมาณ$30 ล้านดูเหมือนว่าจะสามารถพลิกเกมของตลาดเครื่องบินขับไล่ได้ราคา $30 ล้านมันเป็นไปได้ไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ